รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับนั่นก็คือเมนูแมงโก้โบบะครับขั้นตอนการทำง่ายๆแค่ใส่ทุกอย่างลงไปในแก้วนะครับมาอีซี่อันนี้เนี่ยคือโบบะหรือว่าตัวไข่มุกนั่นเองนะครับไข่มุกเนี่ยเวลาเราต้มสุกจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอามาแช่ในน้ำเชื่อมนะฮะเพื่อให้ตัวไข่มุกเขาไม่ได้ติดกันแล้วก็มีรสชาติด้วยใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าใส่หมดเลยดีกว่าจากนั้นครับนี่เลยนะฮะเข้ากันดีมากๆกับตัวมะม่วงนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับมันแค่ตักใส่เองนะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงนะครับเราเอาไปปั่นละเอียดก็จะได้เป็นคล้ายๆกับน้ำมะม่วงปั่นแบบนี้เลยนะครับก็ตักใส่ได้เลยครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับนี่มะม่วงหั่นเต๋านะครับวางด้านบนด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นสะระแหน่ช่อสวยๆเลยเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแมงโก้โบบะครับพี่เขินมากเลยว่ะทำเมนูแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับง่ายจนเขินนะฮะแต่อร่อยจริงๆอร่อยหอมอบอวลมากๆและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสใครที่ชอบรับประทานช็อกโกแลตวันนี้ปลื้มละครับกับเมนูช็อกโกแลตมูสเค้กโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ชมช็อกโกแลตมูสเค้กถ้าหากทำไม่ดีกลิ่นของโกโก้อาจจะแรงเกินไปความนุ่มละมุนอาจจะไม่เพียงพอแต่วันนี้ช็อกโกแลตมูสเค้กของอาจารย์รับรองได้ว่าอร่อยนุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมหอมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเค้กช็อกโกแลตใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้สารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกกดด้วยพิมพ์สี่เหลี่ยมจากนั้นวางเค้กช็อกโกแลตที่กดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้วิธีทำมูสช็อกโกแลตละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ผงวุ้นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเข้ากันดีเทส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่เตรียมเค้กช็อกโกแลตรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมมูสทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงโกโก้ให้ทั่วตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กแฟนซีมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะน้ำตาลทราย
ตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีส่วนผสมให้เข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่ากันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันส่วนที่3เป็นเนื้อเค้กสีขาวตักเนื้อเค้กสีชมพูลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่เนื้อเค้กสีขาวลงในพิมพ์เดิมประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์วางเนื้อเค้กสีชมพูที่อบสุกแล้วลงไปตักเนื้อเค้กสีขาวปิดทับนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่เนื้อเค้กสีน้ำตาลลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์วางเค้กที่อบสุกแล้วลงไปบนเนื้อเค้กสีน้ำตาลตักเนื้อเค้กสีน้ำตาลปิดบนเค้กที่อบสุกจนมิดนำเข้าที่อบอุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกก่อนเสิร์ฟราดด้านบนด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลละลายที่ผสมสีฟ้าตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลและน้ำตาลเกล็ดหิมะให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กแฟนซีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ